สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาเป็นตอนที่406-04นะคะ40604นะคะซึ่งก็เป็นลำดับที่406ของโครงการเสียงส่องแสงนะคะแต่ว่าจะเป็นตอนที่4นะคะของการอ่านนวนิยายเล่มนี้นะคะอ้ายเหลือบนะคะหรือ The Gadfly แต่งโดย E.L. Voynich แล้วก็แปลโดยนริยาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Arrow นะคะท่านผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้ตามอาเธอร์กับบาทหลวงมอนตานเนลลี่ไปเที่ยวยังสวิตเซอร์แลนด์นะคะเทือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาตินะคะของแถบนั้นนะคะไปบ้างแล้วนะคะอาเธอร์นั้นอยากที่จะไปเที่ยวที่ชาโมนีนะคะบาทหลวงก็ได้พาไปนะคะวันนี้จะไปไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามบาทหลวงมอนตานเนลลี่แล้วก็อาเธอร์ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับอ้ายเหลือตอนที่4วันนี้ค่ะจากชาโมนีคนทั้งสองออกเดินทางลัดเลาะต่อไปตามเทือกเขาเตนัวสู่เมืองมาตายีขออภัยนะคะเมืองมาตียีเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวมากทั้งสองจึงหยุดพักอยู่ที่เมืองนี้ภายหลังที่รับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็พากันออกมานั่งอยู่ที่ระเบียงโฮเทลตรงนั้นร่มรื่นไม่ถูกแดดทั้งสองสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาต่างๆได้อย่างชัดเจนอาเธอร์หยิบหีบใส่ต้นพืชออกตัวอย่างออกมาและเริ่มชวนคุยถึงความเป็นมาของพืชเหล่านี้อย่างเป็นงานเป็นการด้วยภาษาอิตาลีคงจำได้นะคะว่าอาเธอร์ได้เตรียมซื้อหนังสือแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มานะคะเพื่อที่จะมาศึกษาด้านพฤกษศาสตร์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็หยิบหีบใส่ต้นพืชตัวอย่างออกมาแล้วนะคะค่ะมีจิตรกรชาวอังกฤษ2คนนั่งอยู่บนระเบียงนั้นด้วยคนหนึ่งกำลังวาดภาพอีกคนหนึ่งชวนคุยอยู่ข้างๆดูเหมือนเขาจะไม่ทราบว่าผู้มาพักอยู่ใหม่2คนนี้จะรู้ภาษาอังกฤษอย่าวาดรูปวิวเลยวิลลี่วาดเด็กหนุ่มอิตาลีรูปหล่อซึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับต้นเฟิร์นคนนั้นดีกว่าดูลายเส้นที่คิ้วนั่นสิคุณเพียงแต่เปลี่ยนแว่นขยายในมือของเขาเป็นรูปไม้กางเขนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงขาสั้นเป็นเสื้อคลุมแบบโรมันรับรองว่าคุณจะได้ภาพชาวคริสเตียนในสมัยแรกที่สมบูรณ์ที่สุดภาพหนึ่งชาวคริสเตียนในสมัยแรกผีอะไรกันผมนั่งอยู่ข้างเด็กหนุ่มคนนี้ตอนกินอาหารเย็นเห็นเขาจัดการกับเจ้าไก่ย่างนั่นอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่เขาเอาจริงกับพวกต้นหญ้าเล็กๆสกปรกเหล่านี้แหละว่าที่จริงเขาก็หล่อพอใช้ทีเดียวผิวสีมะกอกนั่นงามมากแต่ผมว่าก็ยังไม่น่าวาดเท่าครึ่งหนึ่งของพ่อเขาของเขาใครกันพ่อของเขาน่ะสิคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณนั่นไงเล่าหรือว่าคุณมองข้ามเขาไปเสียแล้วดูหน้าของเขาสิสง่าภาคภูมิเหลือเกินอะไรกันเซอร์จริงคุณนี่ช่างสมเป็นพวกเมธอดิสโดยแท้คุณไม่รู้จักบาทหลวงในนิกายแคทอลิกเลยหรือถ้าพบเขาเนี่ยบาทหลวงโอ้พระเจ้างั้นเขาก็เป็นบาทหลวงนะสิเออจริงแหละผมลืมไปพวกนี้มีคำปฏิญาณว่าจะไม่แต่งงานหรืออะไรจำพวกนี้แหละเอาเถอะเถอะเราอย่าคิดอกุศลดีกว่าลองสมมุติว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานชายของเขาก็แล้วกันพวกงั่งอาเธอร์กระซิบเขาเงยหน้าขึ้นมองบาทหลวงมอนตานเนลลี่ด้วยในตาที่กระพริบทีแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องนับว่าเป็นความดีของเขาอย่างหนึ่งที่บอกว่าผมเหมือนท่านถ้าผมเป็นหลานชายของท่านจริงๆก็ดีสิครับเอ๊ะคุณพ่อครับท่านเป็นอะไรไปหน้าของท่านซีดเหลือเกิน
บาทหลวงมอนตาเนลลี่ลุกขึ้นยืนมือข้างหนึ่งขึ้นกุมขมับฉันรู้สึกปวดศีรษะนิดหน่อยท่านตอบด้วยเสียงเบาและไม่แจ่มอย่างผิดปกติบางทีอาจจะเป็นเพราะเมื่อเช้านี้ฉันตากแดดมากเกินไปฉันจะไปนอนพักสักครู่ที่รักไม่เป็นไรมากนักหรอกนอกจากตัวร้อนเล็กน้อยหลังจากได้พักอยู่ที่ริมทะเลสาบบลูเซิร์นเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วอาเธอร์และบาทหลวงมอนตาเนลลี่ก็เดินทางกลับอิตาลีโดยผ่านทางช่องเขาเซนต์กอร์ทาร์ดระหว่างการเดินทางนับว่าอากาศเป็นใจแก่คนทั้งสองมากทำให้การออกไปเที่ยวทางไกลหลายครั้งได้รับความสนุกสนานเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งแต่ความรู้สึกตื่นเต้นเช่นในครั้งแรกก็ค่อยจางหายไปบ้างแล้วสำหรับบาทหลวงมอนตาเนลลี่เองก็กลับปราศจากความสบายใจเพราะถูกรบกวนด้วยความคิดที่จะพูดให้แจ่มแจ้งเสียทีอยู่ตลอดเวลาท่านตระหนักแก่ใจดีว่าเวลาแห่งการพักผ่อนเหล่านี้ก็คือโอกาสอันดีที่จะปรับความเข้าใจกับอาเธอร์แต่การที่ท่านเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องที่ได้เคยพูดกับอาเธอร์ณใต้ต้นแมกโนเลียเมื่อถึงหุบเขาอาร์ฟตอนแต่แรกนั้นก็เพราะท่านคิดว่ามันเป็นการทารุณเกินไปที่จะนำเอาการสนทนาซึ่งคงจะมีแต่ความกระเทือนใจมาทำลายความรู้สึกชื่นชมโสมนัสของอาเธอร์จากการได้ทัศนาทิวทัศน์แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นครั้งแรกนั้นเสียโดยเฉพาะอาเธอร์เป็นผู้ที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนเป็นพิเศษหลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงเมืองมาติยีแล้วท่านก็ปรารภแก่ตนเองทุกๆเช้าว่าฉันจะพูดวันนี้แหละพอตกเย็นก็ปลอบใจตนเองว่าพรุ่งนี้แหละฉันจะพูดให้ได้บัดนี้กำหนดวันพักผ่อนก็จวนจะสิ้นสุดลงทุกทีแล้วท่านก็ยังคงบอกแก่ตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้การที่ท่านไม่อาจจะเอ่ยปากพูดถึงเรื่องนี้กับอาเธอร์จนแล้วจนรอดก็เพราะมีความรู้สึกเยือกเย็นชนิดหนึ่งที่บอกไม่ถูกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคล้ายกับม่านบางๆที่ปราศจากตัวตนมากั้นท่านไว้จากอาเธอร์จนกระทั่งเย็นวันสุดท้ายของกำหนดวันพักผ่อนท่านจึงตัดสินใจในทันใดว่าถ้าแม้นว่าท่านจำจะต้องพูดเรื่องนี้ให้ได้แล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่สมควรจะพูดให้รู้เรื่องกันไปเสียทีในเวลานั้นคนทั้งสองพักอยู่ที่เมืองลูกาโนและรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางกลับปิซาอย่างน้อยที่สุดการพูดถึงเรื่องนี้ก็จะทำให้ท่านอย่างทราบได้ว่าผู้ที่เป็นสุดที่รักของท่านผู้นี้ได้ย่างเข้าสู่วิถีทางอันตรายในวงการเมืองอันปั่นป่วนของอิตาลีไปแล้วมากน้อยเพียงใดฝนหายแล้วล่ะที่รักนี่นับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ชมทะเลสาบแห่งนี้กันออกไปข้างนอกกันเถอะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอท่านกล่าวชวนอาเธอร์ภายหลังที่อาทิตย์ลับไปแล้วคนทั้งสองเดินเลาะไปตามริมน้ำจนถึงที่สงัดเงียบแห่งหนึ่งจึงพากันนั่งลงบนกำแพงหินเตี้ยๆแถวนั้นใกล้ๆที่คนสองทั้งคนทั้งสองนั่งอยู่มีกอกุหลาบป่ามีกอกุหลาบป่าซึ่งมีผลสีแดงเข้มเป็นต้นขึ้นอยู่กอหนึ่งดอกสีนวลเป็นพวงที่ออกล่ามากสองสามดอกยังคงติดอยู่กับกิ่งที่สูงขึ้นไปมันหนักลู่ด้วยน้ำหยาดน้ำฝนและแกว่งไกวไปมาอย่างเศร้าๆบนพื้นน้ำสีเขียวนั้นมีใบสีขาวของเรือเล็กๆลำหนึ่งพลิ้วน้อยๆมันลอย
และล่องอยู่ในสายลมที่ชุ่มชื่นและดูเบาวิวและบอบบางประดุจเมล็ดสีเงินยวงของดอกแดนดีไลออนที่ลอยฟ้องอยู่เหนือน้ำสูงขึ้นไปบนภูเขาซาวาตอร์หน้าต่างกระท่อมของคนเลี้ยงแกะเปิดอ้าอยู่ดูประหนึ่งในตาสีทองดอกกุหลาบสยบซบเสียนลงและฝันหวานอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เงียบสงบของเดือนกันยายนน้ำในทะเลสาบสาดกระเซ็นเป็นฟองฝอยพลางพึมพำเบาๆอยู่ในซอกกรวดริมฝั่งในระหว่างวันพักผ่อนที่ค่อนข้างนานสักหน่อยนี้นี่ก็คือโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะได้คุยกับเธออย่างเงียบๆตามลำพังปัดหลวงเริ่มอารัมภบทเธอเองก็จะกลับไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆของเธอท่านหยุดไปครู่หนึ่งและกล่าวช้าลงกว่าเดิมถ้าหากเธอคิดว่าเธอจะไว้ใจฉันได้ดังที่เคยเป็นมาแล้วฉันก็ขอให้เธอบอกฉันให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้พูดมาแล้วในคืนวันนั้นที่สวนของวิทยาลัยเทววิทยาเธอได้เข้าร่วมงานนั้นไปถึงแค่ไหนแล้วอาเธอมองฝ่าความมืดออกไปทางอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบนั่งฟังเงียบๆโดยไม่กล่าวขัดอะไรทั้งสิ้นถ้าเธอจะบอกฉันได้ฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอได้ผูกมัดตัวเธอเองไว้ด้วยการปฏิญาณหรือในทางหนึ่งทางใดแล้วอย่างไรบ้างปาดหลวงมอนตาเนลลี่กล่าวตอบไม่มีอะไรที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบได้เลยครับคุณพ่อที่รักผมไม่ได้ผูกมัดตัวเองแต่ผมก็ถูกบางสิ่งบางอย่างผูกมัดไว้ฉันไม่เข้าใจคำปฏิญาณไม่มีประโยชน์อะไรกันครับคำปฏิญาณมีประโยชน์อะไรกันครับมันไม่อาจจะผูกมัดใครไว้ได้เลยแต่ถ้าหากท่านมีความเข้าใจซึ้งในสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงนั่นแหละท่านจึงจะผูกสิ่งนั้นท่านจึงจะถูกสิ่งนั้นผูกมัดไว้แต่ถ้าท่านไม่มีความเข้าใจดังกล่าวนั้นแล้วอะไรก็ไม่อาจจะผูกมัดท่านไว้ได้ถ้าเช่นนั้นเธอก็หมายความว่าสิ่งนี้ความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วอย่างนั้นหรืออาเธอเธอได้ตรึกตรองถึงสิ่งที่เธอพูดออกมาดีแล้วหรืออาเธอหันกลับมาและมองสบตาบาทหลวงมอนตาเนลลี่คุณพ่อครับท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ว่าผมจะไว้วางใจท่านได้หรือไม่ในทํานองเดียวกันท่านจะให้ความไว้วางใจแก่ผมได้บ้างได้ไหมครับเป็นความจริงที่ถ้าผมมีสิ่งใดที่ควรบอกผมก็จะบอกท่านหมดแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากนักผมไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านได้พูดกับผมในคืนนั้นและจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดแต่ผมก็จำเป็นจะต้องติดตามแสงสว่างที่ผมแลเห็นเดินไปตามทางของผมบาทหลวงมอนตาเนลลี่เด็ดดอกกุหลาบขึ้นมาจากกอดอกหนึ่งดึงกลีบของมันออกมาทีละกลีบและปาลงไปในน้ำถูกของเธอที่รักเอาล่ะต่อไปเราจะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกมันดูเหมือนจะเป็นความจริงที่ว่ายิ่งพูดมากไปก็ยิ่งช่วยอะไรไม่ได้ดีละเราเข้าไปข้างในกันเถอะฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวผ่านไปอย่างสงบโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอาเธอขยันในการเรียนมากและมีเวลาว่างน้อยเหลือเกินแต่เขาก็หาเวลาไปเยี่ยมบาทหลวงมอนตาเนลลี่สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่านั้นเสมอ
แม้จะเป็นเพียงครั้งละไม่กี่นาทีก็ตามเขามักจะนำเอาหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจติดตัวไปขอคำอธิบายจากท่านด้วยในโอกาสเช่นนี้ทั้งสองจะพูดกันถึงแต่ปัญหาในหนังสือเท่านั้นบาทหลวงมอนตาเนลลี่รู้สึกว่าได้เกิดสิ่งกีดขวางอันบางเบาและไม่อาจจะสัมผัสได้ขึ้นแล้วในระหว่างท่านกับอาเธอร์ดังนั้นจึงระมัดระวังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมิให้อาเธอร์จับได้ว่าท่านต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์อันสนิทสนมไว้ดังเดิมการมาเยี่ยมของอาเธอร์ณบัดนี้ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ยิ่งกว่าความสุขเพราะตลอดเวลานั้นท่านต้องพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติอยู่เสมอประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนอาเธอร์นั้นแม้จะสังเกตเห็นท่าทีของหลวงพ่อเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาได้แต่คิดเดาเอาอย่างไม่สู้จะแน่ใจนักว่าที่เป็นเช่นนี้คงจะมีส่วนเนื่องมาแต่แนวคิดใหม่อันเป็นปัญหาที่ยุ่งยากนั้นดังนั้นจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปัญหาที่เฝ้าวนเวียนอยู่ในดวงความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลานั้นเสียเขาไม่เคยรู้สึกรักบาทหลวงมอนตาเนลลี่อย่างลึกซึ้งจับใจเท่าในขณะนี้มาก่อนเพราะความรู้สึกหม่นมองและไม่พึงพอใจที่เคยฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจที่ว่างเปล่าปราศจากสิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งเขาพยายามกล้ำกลืนเสียด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมของพระผู้เป็นเจ้าและพิธีการในทางศาสนานั้นบัดนี้ปราศนาการไปสิ้นแล้วภายหลังที่เขาได้มีความสัมพันธ์กับพรรคเยาวชนอิตาลีความเพ้อฝันอันอมโรคต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเพราะความว้าเหวและการเฝ้าพยาบาลคนเจ็บก็ไม่เหลือร่องรอยอยู่อีกข้อกังขาต่างๆที่เขาเคยใช้วิธีขบไขด้วยการพร่ำสวดภาวนาก็หมดไปเองโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาใดๆทั้งสิ้นด้วยความตื่นตัวในความศรัทธาใหม่อันแรงกล้านี้อุดมการณ์ในศาสนาที่เด่นชัดกว่าและสดใสกว่าเพราะเขามองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาว่าเป็นภารกิจทางด้านศาสนายิ่งกว่าจะเห็นว่าเป็นพัฒนาการทางด้านการเมืองได้นำความรู้สึกสงบสุขและความอิ่มเอมใจมาสู่เขาเขาคาดหมายถึงสันติสุขและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นในระหว่างมวลมนุษยชาติบนพื้นพิภพภายใต้ความนึกคิดอันจริงจังแต่ทว่าอ่อนละมุนนี้โลกทั้งโลกก็ดูเต็มไปด้วยแสงสว่างสำหรับเขาเขาได้ค้นพบส่วนที่ดีงามบางอย่างในตัวบุคคลต่างๆแม้แต่ในตัวบุคคลที่เขาเกลียดสำหรับบาทหลวงมอนตาเนลลี่ผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษในความนึกคิดของเขาตลอดเวลา5ปีหน้าบัดนี้ก็ยิ่งทวีรัศมีสดใสยิ่งขึ้นในสายตาของเขาราวกับว่าท่านคือผู้วิเศษซึ่งสามารถยังรู้ในศรัทธาใหม่นี้เขาฟังคำเทศนาของบาทหลวงด้วยความใส่ใจอย่างดื่มด่ำพยายามค้นหาร่องรอยที่มีแนวใกล้เคียงกับอุดมการณ์ในเรื่องสาธารณรัฐจากคำเทศนาของท่านเขาสนใจศึกษาคัมภีร์ต่างๆและค้นพบด้วยความดีใจว่าในรากฐานแห่งพระคริสตธรรมนั้นมีส่วนโน้มเอียงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยวันหนึ่งในเดือนมกราคมเขาไปที่วิทยาลัยเทววิทยาเพื่อจะคืนหนังสือเล่มหนึ่งที่ยืมมาเมื่อทราบว่าท่านอธิการบดีไม่อยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องสมุดส่วนตัวของท่านวางหนังสือเล่มนั้นไว้บนหิ้งและกำลังจะเดินออกจากห้องไปถ้าสายตาไม่บังเอิญเหลือไปเห็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะเข้าหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า
ว่าด้วยราชาธิปไตยของดันเต้เขาจึงหยิบหนังสือขึ้นอ่านและในไม่ช้าก็ตกสู่ภวังค์จนแม้แต่เสียงปิดประตูก็หาได้ยินไม่เขามารู้สึกตัวเอาก็ต่อเมื่อเสียงของบาทหลวงมอนตาเนลลี่ดังขึ้นที่เบื้องหลังฉันไม่นึกว่าเธอจะมาวันนี้บาทหลวงพูดแล้วก็เหลือบมองดูชื่อหนังสือฉันกำลังจะให้คนไปถามอยู่ทีเดียวว่าคืนนี้เธอว่างไหมมีธุระสำคัญอะไรหรือครับคืนนี้ผมมีนัดประชุมอีกแห่งหนึ่งแต่ผมไม่ไปก็ได้ถ้าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้ฉันอยากจะพบคุยกับเธอสักหน่อยเพราะว่าวันอังคารหน้านี้ฉันจะต้องออกเดินทางไปกรุงโรมมีบัญชามาไปกรุงโรมไปอยู่นานไหมครับในจดหมายบอกมาว่าให้อยู่จนถึงหลังวันอีสเตอร์คำบัญชานี้มาจากสำนักวาติกันเริ่มทีฉันคิดจะบอกให้เธอทราบข่าวทันทีแต่ไม่ว่างเลยต้องสะสางงานต่างๆในวิทยาลัยและยังต้องตระเตรียมการต่างๆไว้สำหรับท่านอธิการบดีคนใหม่ด้วยแต่คุณพ่อครับท่านคงจะไม่จากวิทยาลัยเทววิทยาไปเลยนะครับอาจจะต้องจากไปเลยก็ได้แต่บางทีฉันคงจะกลับมาที่ปิซ่าอีกอย่างน้อยที่สุดก็สักระยะหนึ่งทำไมท่านจะต้องจากไปด้วยล่ะครับฉันได้รับตำแหน่งบิชอปแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการโอ้คุณพ่อที่ไหนครับก็เพราะเหตุนี้นะสิฉันจึงต้องไปกรุงโรมยังไม่ทราบแน่ว่าจะไปรับตำแหน่งบิชอปที่แอปเปนไนหรือจะยังคงอยู่ที่นี่ในตำแหน่งผู้ช่วยบิชอปมีการตั้งอธิการบดีคนใหม่แล้วหรือยังครับคุณพ่อกาดีได้รับแต่งตั้งแล้วและจะมาถึงที่นี่ในวันพรุ่งนี้ไม่ค่อนข้างกระทันหันไปเลยครับถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งคำสั่งของสำนักวาติกันก็ไม่ประกาศจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายท่านรู้จักกับอธิการบดีคนใหม่นี่ไหมครับไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ทราบว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องมากบาทหลวงเบลโลนี่ซึ่งเป็นนักเขียนพูดถึงท่านว่าเป็นผู้คงแก่เรียนยิ่งคนหนึ่งนักศึกษาในวิทยาลัยเทววิทยาคงจะพากันระลึกถึงท่านมากฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่รู้แน่ว่าเธอจะต้องคิดถึงฉันอาเธอบางทีคงเกือบเท่าที่ฉันจะคิดถึงเธอทีเดียวแน่นอนครับแต่ผมก็ดีใจเหลือเกินสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้เธอคิดเช่นนั้นหรือฉันไม่รู้ว่าเธอฉันจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าท่านนั่งลงข้างโต๊ะด้วยสีหน้าที่อิดโรยไม่เหมือนกับที่กำลังมีหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปบ่ายนี้เธอมีธุระไหมอาเธอร์ท่านกล่าวขึ้นหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งถ้าไม่มีธุระอะไรฉันอยากให้เธออยู่กับฉันพักหนึ่งคืนนี้เธอคงมาได้คืนนี้เธอคงมาไม่ได้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยอยากจะอยู่ใกล้ชิดเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะจากไปได้สิครับผมอยู่ได้อีกพักหนึ่งผมมีนัด6 โมงเย็นนัดประชุมอีกหรืออาเธอร์พยักหน้ารับบาทหลวงมอนตาเนลลี่รีบเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของเธอเมื่อฉันไม่อยู่เธอจะต้องหาบาทหลวงผู้โปรดศีลล้างบาปองค์ใหม่ท่านกล่าวเมื่อท่านกลับมาแล้วผมยังคงมาสารภาพบาปกับท่านได้ตามเดิมใช่ไหมครับทำไมจะต้องถามอย่างนั้นด้วยเล่าอาเธอร์ที่พ่อพูดถึงนี่ย่อมหมายเฉพาะเวลาที่พ่อไม่อยู่ในระหว่าง 3-4 เดือนนี้เท่านั้น
เธอจะไปหาคุณพ่อองค์ใดองค์หนึ่งที่โบสถ์ซันตากาเตรีนาดีไหมดีครับคนทั้งสองคุยกันถึงเรื่องอื่นๆอีกครู่หนึ่งครั้นแล้วอาเธอร์ก็ลุกขึ้นยืนผมจะต้องกราบลาแล้วครับคุณพ่อพวกเพื่อนนักศึกษากำลังคอยผมความเหนื่อยอ่อนอิดโรยกลับมาสู่ใบหน้าของบาทหลวงมอนตาเนลลี่อีกครั้งได้เวลาแล้วหรือเธอทำให้อารมณ์ขุ่นมัวของฉันหายไปเกือบหมดทีเดียวเอาละสวัสดีสวัสดีครับพรุ่งนี้ผมต้องมาแน่ครับพยายามมาให้ไวหน่อยฉันจะได้มีเวลาอยู่กับเธอตามลำพังพรุ่งนี้คุณพ่อกาดีก็จะมาถึงที่นี่แล้วอาเธอร์เด็กดีระหว่างที่พ่อไม่อยู่ขอให้เธอระวังรักษาตัวให้ดีอย่ากระทำอะไรที่เป็นการรุนแรงเป็นอันขาดอย่างน้อยที่สุดก็รอให้พ่อกลับมาเสียก่อนเธอไม่รู้ดอกว่าพ่อเธอจากเธอด้วยความรู้สึกที่เป็นห่วงกังวลเพียงใดโปรดอย่าเป็นกังวลเลยครับคุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเหตุการณ์ยังอยู่อีกไกลมากครับสวัสดีบาทหลวงมอนตาเนลลี่กล่าวขึ้นในทันใดแล้วก็นั่งเขียนหนังสือที่โต๊ะขณะที่อาเธอร์เดินเข้าไปในห้องที่เพื่อนนักศึกษาได้จัดให้มีการประชุมย่อยๆกันขึ้นนั้นภาพบุคคลแรกที่กระทบกับสายตาของเขาคือเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กบุตรีของหมอวอร์เรนเธอนั่งอยู่ตรงมุมห้องใกล้หน้าต่างกำลังฟังชายหนุ่มร่างสูงซึ่งสวมเสื้อคลุมเก่าขาดปุปะคนหนึ่งกล่าวอะไรแก่เธออยู่ด้วยความเอาใจใส่ชายหนุ่มผู้นี้เป็นชาวลอมบาร์ดเขาเป็นผู้ชี้แนะคนหนึ่งของชาวคณะเกมมาวอร์เรนดูเปลี่ยนแปลงไปมากในระยะ 2-3 เดือนมานี้เธอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบัดนี้มองดูเธอเป็นสาวเต็มตัวทีเดียวแม้ว่าเธอจะยังคงไว้ผมเปียดกดำเป็นเงาห้อยไว้ข้างหลังในแบบเด็กนักเรียนหญิงเธอแต่งตัวด้วยชุดดำล้วนและใช้ผ้าพันคอสีดำโพกศีรษะไว้เพราะภายในห้องนั้นหนาวมากและมีลมแรงบนอกเสื้อของเธอมีกิ่งสนเล็กๆกลัดติดอยู่กิ่งหนึ่งกิ่งสนนี้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเยาวชนอิตาลีขณะนั้นผู้ชี้แนะคนนั้นกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยากจนข้นแค้นของชาวนาในแคว้นคาลาบเรียให้เธอฟังอย่างเอางานเอาการส่วนเธอก็นั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมมือข้างหนึ่งเท้าคางในตาทอดสู่พื้นห้องอาเธอร์พินิจดูภาพนี้ด้วยความเคลิบเคลิ้มเขาเปรียบภาพนี้กับเป็นภาพเทพธิดาแห่งอิสรภาพซึ่งกำลังเศร้าโศกเสียใจเพราะการสูญเสียสาธารณรัฐแต่ถ้าหากจูเลียได้เห็นภาพนี้หล่อนก็จะต้องติว่าเกนมาคือเด็กสาวที่เติบโตเป็นสาวเกินวัยหน้าริกซีดจมูกก็ใหญ่เกินงามเสื้อคลุมเก่าๆที่เธอสวมอยู่นั้นก็สั้นเต๋อเกินไปด้วยเธอก็ร่วมอยู่ในคณะของเราเหมือนกันหรือจิมอาเธอร์ทักขึ้นและสาวเท้าเข้าไปหาเธอเมื่อผู้ชี้แนะคนนั้นถูกเรียกร้องให้พละไปทางมุมห้องอีกด้านหนึ่งแล้วจิมเป็นชื่อที่พวกเพื่อนเด็กๆเรียกย่อไปจากเจนนิเฟอร์ซึ่งเป็นชื่อในพิธีรับศีลจุ่มของเธอส่วนพวกเพื่อนนักเรียนชาวอิตาลีเรียกเธอว่าเกมมาเธอเงยศีรษะขึ้นด้วยความตกใจอาเธอร์โอ้ฉันไม่รู้ว่าเธอก็มาด้วยและฉันก็ไม่นึกว่าจะได้พบเธอที่นี่จิมเธอเข้ามาร่วมคณะตั้งแต่เมื่อไหร่เธอยังไม่เข้าใจฉันไม่ใช่สมาชิกของพรรคที่มาเข้าประชุมนี่ก็เพราะเคยร่วมงานเล็กๆกับพรรคครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น
แต่ฉันพบกับบินี่แล้วเธอรู้จักกับคาร์โลบินี่แล้วสินะถูกแล้วฉันรู้จักเขาบินี่คือหัวหน้าหน่วยประจำเมืองเลคฮอร์นและทุกคนในพรรคเยาวชนอิตาลีรู้จักเขาดีนั่นแหละค่ะเขาเป็นผู้เริ่มพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้กับฉันและฉันก็ขอร้องให้เขาช่วยแนะนำฉันให้เข้ามีส่วนร่วมในการชุมนุมนักศึกษาแห่งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาเขียนจดหมายไปถึงฉันที่ฟลอเรนซ์เธอคงไม่รู้ว่าฉันไปพักอยู่เมืองฟลอเรนซ์ในระหว่างคริสต์มาสนี้หมู่นี้ฉันไม่ค่อยได้จะได้ข่าวคราวจากทางบ้านเลยอ๋อถูกแล้วฉันไปพักอยู่กับครอบครัวไรท์ไรท์คือครอบครัวของเพื่อนนักเรียนเก่าของเธอที่ย้ายไปอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์บีนี่เขียนจดหมายไปถึงฉันที่ฟลอเรนซ์ว่าให้ฉันแวะลงที่ปิซ่าในวันนี้ระหว่างทางที่จะกลับบ้านดังนั้นฉันจึงได้มาอยู่ที่นี่อ๋อเขากำลังจะเริ่มกันแล้วหัวข้อการบรรยายคือสาธารณรัฐในอุดมการณ์และภาระของเยาวชนที่พึงมีต่ออุดมการณ์นี้สำหรับปัญหานี้ผู้บรรยายเองก็ยังมีความเข้าใจคลุมเครือในบางตอนแต่อาเธอร์ก็รับฟังด้วยความรู้สึกชื่นชมโสมนัสอย่างจริงใจความคิดเห็นของอาเธอร์ในระยะนี้ยังขาดดุลยพินิจที่ถูกต้องเมื่อเขาได้รับความคิดเห็นที่ชอบธรรมเขาก็รับมันเข้าไว้จนหมดสิ้นโดยไม่ได้หยุดคิดเสียก่อนว่ามันจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่เพียงไรภายหลังการบรรยายได้จบลงก็ได้มีการอภิปรายกันอีกเป็นเวลานานเมื่อยุติลงพวกนักศึกษาต่างก็พากันแยกย้ายกลับอาเธอร์เดินเข้าไปหาเกมมาซึ่งยังคงนั่งอยู่ที่มุมห้องนั้นให้ฉันเดินไปส่งเธอนะจิมเธอพักอยู่กับใครกับมาเรียตต้าค่ะแม่บ้านเก่าของคุณพ่อเธอหรือค่ะบ้านเธออยู่ไกลจากที่นี่พอดูทั้งสองเดินไปด้วยกันอย่างเงียบๆพักหนึ่งอาเธอก็เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนว่าปีนี้เธออายุได้17แล้วสิใช่ไหมจ๊ะ17ปีเต็มเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วฉันคาดไม่ผิดว่าเธอจะไม่เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วๆไปที่พอเริ่มโตเป็นสาวก็นึกถึงแต่เรื่องเต้นรำหรืออะไรจำพวกนั้นจิมที่รักฉันเคยคิดสงสัยอยู่เสมอว่าเธอจะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเราหรือไม่เนาะฉันก็เคยคิดเช่นนั้นเสมอเมื่อกี้นี้เธอบอกว่าเธอเคยไปร่วมงานกับบีนี่ฉันไม่รู้ว่าเธอจะรู้จักกับเขาไม่ใช่กับบินนี่หรอกแต่เป็นอีกคนหนึ่งใครคนที่คุยกับฉันในคืนนี้บัลล่าเธอรู้จักกับเขาดีหรืออาเธอร์ถามด้วยความรู้สึกอิจฉานิดๆการนึกถึงบัลล่าทำให้อาเธอร์กระอักกระอ่วนใจเพราะทั้งสองเคยแย่งกันทำงานสิ่งหนึ่งแต่ในที่สุดคณะกรรมการแห่งพรรคเยาวชนอิตาลีได้มอบหมายหน้าที่นั้นให้แก่บอลล่าด้วยเห็นว่าอาเธอร์ยังมีอายุน้อยและขาดความชำนาญฉันรู้จักกับเขาดีทีเดียวและฉันชอบเขามากเขาเคยไปอยู่ที่เลคคอนฉันรู้แล้วเขาไปที่นั่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็เพราะกรณีเรือกลไฟนั่นแหละอาเธอร์เธอคิดว่าการทำงานนั้นที่บ้านเธอจะปลอดภัยดีกว่าบ้านของฉันไหมคงไม่มีใครสงสัยคนมีเงินที่เป็นเจ้าของเรือเดินสมุทรอย่างครอบครัวเธอและเธอก็รู้จักกับทุกๆคนที่ท่าเรือดีอย่าพูดดังนักที่รักถ้าเช่นนั้นหนังสือที่มาจากมาเซยก็เก็บไว้ที่บ้านเธอสิเก็บไว้เพียงวันเดียวตายจริงอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมนะที่ฉันบอกเธอทำไมจะไม่เหมาะสมควรล่ะเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนี้เกมมาที่รักมีอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ฉันเป็นสุขเท่ากับที่เธอได้อยู่ในกลุ่มของเราเธอและคุณพ่อ
คุณพ่อของเธอแน่เหลือเกินที่ท่านมิได้ท่านถึงท่านจะมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปแต่บางเวลาฉันก็คิดฝันเรียกว่าความหวังฉันพูดไม่ถูกแต่เธออย่าลืมว่าท่านเป็นบาทหลวงจะแปลกอะไรล่ะในกลุ่มของเราก็มีบาทหลวงรวมอยู่ด้วยมีอยู่สองท่านที่เขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์ก็ทำไมจะเขียนไม่ได้ล่ะในเมื่อหน้าที่ของบาทหลวงก็คือการนำโลกไปสู่อุดมการณ์และจุดหมายที่สูงส่งขึ้นไปส่วนพรรคของเราก็ไม่ได้พยายามกระทำในสิ่งดังกล่าวนี้หรอกหรืออย่างไรก็ดีมันเป็นปัญหาทางด้านศาสนาและศีลธรรมมากกว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองเพียงประการเดียวถ้าแม้นว่าชาวประชาพากันหวงแหนอิสรภาพและเป็นพลเมืองที่รู้สึกนึกผิดชอบก็ไม่มีใครสามารถทำให้เขาตกเป็นทาสได้เก่งมากขมวดคิ้วอาเธอร์ฉันรู้สึกว่าเหตุผลของเธอคงจะมีที่ใดไม่ถูกต้องสักแห่งหนึ่งบัตรหลวงเป็นเพียงผู้เผยแพร่หลักธรรมของศาสนาฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการขับไล่ชาวออสเตรียออกไปเธอกล่าวบัตรหลวงเป็นศาสดาผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์และผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานักปฏิวัติทั้งหลายก็คือพระเยซูเจ้าเธอรู้ไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยพูดถึงเรื่องบาทหลวงกับคุณพ่อของฉันท่านบอกว่าเกมมาคุณพ่อเธอนับถือศาสนานิกายโปรเตสแตนต์นี่หลังจากที่เธอหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเธอก็หันมามองหน้าเขาตรงๆนี่เราอย่าพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าดูเธอช่างจงเกลียดจงชังเสียจริงๆเมื่อเธอพูดถึงพวกโปรเตสแตนต์ไม่ใช่ฉันจงเกลียดจงชังแต่ฉันคิดว่าพวกโปรเตสแตนต์พูดถึงพวกบาทหลวงในนิกายคาทอลิกอย่างจงเกลียดจงชังต่างหากเอาเธออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราทะเลาะกันมามากแล้วในเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาทะเลาะกันอีกวันนี้เธอมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบรรยายฉันชอบมากโดยเฉพาะตอนสุดท้ายฉันชอบใจที่เขาย้ำอย่างหนักแน่นว่าถึงความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันทำให้สาธารณรัฐในอุดมการณ์กลายเป็นความจริงไม่ใช่เพียงในความฝันเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์นั้นอยู่ที่ท่านเผอิญตรงนี้แหละที่ฉันไม่ชอบเขาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่เราควรคิดควรรู้สึกและควรเป็นไปอย่างมากมายแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ได้บอกเราจนแล้วจนรอดว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อโอกาสนั้นมาถึงก็จะมีสิ่งที่เราต้องทำมากมายเองแต่เราต้องอดทนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงเหล่านี้ไม่ใช่จะทำสำเร็จได้ในวันเดียวสิ่งใดที่ต้องใช้เวลาในการกระทำให้สำเร็จนานยิ่งขึ้นเพียงใดก็ดูยิ่งมีเหตุผลสมควรที่จะกระทำในทันทีเพียงนั้นเธอพูดถึงอิสรภาพเธอรู้ไหมว่ายังมีใครที่สมควรจะได้รับสิ่งนี้ยิ่งไปกว่าคุณแม่ของเธอท่านมิใช่สุภาพสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติราวกับนางฟ้าที่เธอเคยได้พบเห็นดอกหรือแต่ถ้าว่าคุณงามความดีของท่านมีประโยชน์อันใดเล่าท่านต้องตกอยู่ในสภาพความเป็นทาสจนกระทั่งถึงวันตายถูกเจมส์พี่ชายใหญ่ของเธอและภรรยาของเขาข่มเหงรังควานและสบประมาทอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าคุณแม่ของเธอไม่ใช่คนที่อ่อนโยนและมีความอดทนก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านซะยิ่งกว่าเขาจะไม่กล้าหยามท่านถึงเพียงนั้นอิตาลีก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนี้ความต้องการในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ความอดทนแต่จะต้องมีคนยืนขึ้นเพื่อปกป้องตัวของเขาเองจิมที่รักถ้าหากว่าความโกรธและความเกลียดชังสามารถช่วยอิตาลีได้แล้วประเทศนี้ก็จะได้รับอิสรภาพเสียนานแล้วสิ่งที่อิตาลีต้องการไม่ใช่ความเกลียดหากเป็นความรักขณะที่เขากล่าวคำสุดท้ายออก
คำสุดท้ายนั้นออกมาใบหน้าของเขามีสีแดงเรือขึ้นในทันทีแล้วก็กลับจางหายไปเกมมาไม่ทันได้สังเกตเห็นสิ่งนี้เธอมองตรงไปยังเบื้องหน้าคิ้วขมวดและปากแม้มสนิทเธอคิดว่าฉันเป็นฝ่ายผิดอาเธอร์แต่ฉันเป็นฝ่ายถูกและเธอจะต้องเข้าใจเช่นนี้สักวันหนึ่งถึงบ้านที่ฉันพักอยู่แล้วเข้าไปข้างในไหมไม่ละดึกแล้วสวัสดีที่รักอาเธอร์ยืนอยู่ที่บันไดตรงหน้าประตูมือทั้งสองของเขากุมมือของเธอแน่นเพื่อพระผู้เป็นเจ้าและประชาชนเกมมาต่อความขวัญที่ยังกล่าวไม่จบประโยคนั้นอย่างช้าๆและเคร่งครึมว่าทั้งในขณะนี้และชั่วนิรันดร์ครั้นแล้วเธอก็ดึงมือออกจากมือของเขาแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อบานประตูปิดตามหลังเธอแล้วอาเธอร์ได้ก้มตัวลงเก็บกิ่งสนที่หล่นลงจากอกเสื้อของเธอขึ้นมาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะพักการอ่านอ้ายเหลือบนะคะ The Gadfly ไว้ที่บรรยากาศตรงนี้แหละนะคะระหว่างหนุ่มสาวคู่นี้นะคะพบกันที่การประชุมของเหล่านักศึกษาพรรคเยาวชนอิตาลีนะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะอุดมการณ์สาธารณรัฐแล้วก็ภารกิจที่คนหนุ่มสาวเหล่านี้นะคะกำลังที่จะรับเอาไว้บนบ่าไหล่ของพวกเขาจะเป็นอะไรกันบ้างนะคะเราคงจะได้ทราบกันต่อไปนะคะแต่ว่าเราก็ได้มีตัวละครที่เรียกว่าเข้ามาขยายความหมายของคำว่าความรักนะคะก็เรียกมาแล้วนะคะสำหรับเกมมานะคะซึ่งในที่นี้ก็จะอาเธอร์จะเรียกว่าจิมนะคะเพราะว่าจิมเป็นชื่อย่อของเจนนิเฟอร์ที่เป็นชื่อทางศาสนานะคะก็น่าสนใจนะคะความการก่อตัวของอุดมการณ์สาธารณรัฐอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะคะท่ามกลางความเรียกว่าความเชื่อมั่นศรัทธาทางศาสนานะคะที่ยังคงเข้มข้นอยู่นะคะในยุคสมัยนั้นนะคะในฉากของตัวละครนี้นะคะแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะฝ่าด่านต่างๆกำแพงต่างๆนะคะที่ปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของพวกเขานะคะในกระแสสังคมนั้นออกไปอย่างไรบ้างนะคะเขาจะต้องเผชิญกับอะไรนะคะก็เราคงจะได้รับทราบนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้ค่ะอ้ายเหลือบ The Gadfly นะคะเราก็จะพักกันไว้ที่ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านค่ะสถานีทาง YouTube นะที่สถานีคนนอกกะลานะคะที่ได้นำคลิปรายการของเราไปออกอากาศด้วยนะคะทาง YouTube แต่ก็ได้ทวงติ่งมาว่าเสียงค่อนข้างเบานะคะซึ่งดิฉันก็มีข้อจำกัดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเสียงก็ได้เสียงแค่นี้อะค่ะนะคะก็คงจะไม่ดังไปกว่านี้นะคะก็คงจะต้องเป็นทาง YouTube ต้องไปขยายคนที่ไปออกอากาศต่อนะจะต้องไปเพิ่มเสียงตรง YouTube นะคะเพราะทางSoundCloudนี่มันก็ไม่มีอะไรให้ตั้งค่าเนาะ ก็ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังแล้วนะคะเสียงเบาหรือไม่นะคะถ้ามาฟังที่ SoundCloud แล้วเบาไหมหรือว่าไปฟังทาง YouTube แล้วมันเบาดังอย่างไรนะคะก็ช่วยแจ้งเข้ามาแจ้งผลการรับฟังมาให้เราได้ทราบบ้างนะคะจะได้ค่อยๆปรับปรุงไปนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยกันเผยแพร่นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับเสียงส่องแสงอ่านเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาเราอ่านอ้ายเหลือบนะคะนิยายที่ปลุกเร้านักต่อสู้นักปฏิวัติมาแล้วทั่วโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปพบกันคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ